เพื่อไทยซัดขาประจำปล่อยเฟกนิวโจมตีดิจิทัลวอลเล็ตยันรัฐบาลมุ่งฟื้นเศรษฐกิจเพื่อไทยจวกพวกขาประจำปล่อยเฟกนิวโจมตีดิจิทัลวอลเล็ตทำประชาชนเข้าใจผิดนโยบายย้ำรัฐบาลโปร่งใสตรวจสอบได้มุ่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นางสาวตรีชดาสีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.และประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกมาแสดงความเห็นของกลุ่มที่คัดค้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถือเป็นเรื่องปกติของการกำหนดนโยบายสาธารณะใหม่ๆย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างซึ่งรัฐบาลก็พร้อมรับฟังทุกฝ่ายแต่กลุ่มขาประจำในทางการเมืองที่อยู่ในวุฒิสภาและอดีตนักการเมืองไม่กี่คนจะออกมาเป็นระยะเพื่อขวางไม่ให้นโยบายนี้เดินหน้าได้สำเร็จโดยหลงลืมไปว่านโยบายนี้กกต.ได้รับรองแล้วว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงได้และไม่เป็นการสัญญาว่าจะให้เพราะเป็นการใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินนางสาวตรีชดากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ชี้แจงยืนยันหลายครั้งแล้วว่านโยบายนี้จะเดินหน้าต่อและจะไม่มีวันยุติอย่างแน่นอนอีกทั้งยังไม่ใช่นโยบายแจกเงินแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงบางอย่างให้ตอบโจทย์การปลุกเศรษฐกิจให้คืนชีพและมีแรงที่เข้มแข็งทางด้านเงินหมุนเวียนภาครัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายกำลังเร่งประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งจะตอบคำถามต่างๆเช่นแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขผู้ได้รับเงินกระบวนการแจกเงินซึ่งรายละเอียดที่มาของเงินวิธีการใช้ความคุ้มค่าและประโยชน์การดำเนินการอีกไม่กี่วันผู้เกี่ยวข้องจะออกมาอธิบายต่อสาธารณะโดยละเอียดนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าส่วนที่มีผู้กล่าวหาว่าจะเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องเรื่องการจัดทำแอปพลิเคชันนายกรัฐมนตรีชี้แจงแล้วว่าไม่มีการจ้างบริษัทเอกชนใดๆมาจัดทำโดยมีค่าใช้จ่าย 12,000 ล้านบาทอย่างที่กล่าวหาและเป็นเฟกนิวจึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจเพราะการดำเนินการใดๆล้วนอยู่ในสายตาของสื่อและสังคมขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเฟกนิวที่หลอกลวงทำให้เข้าใจผิดแปลงเจตนาดีเป็นเจตนาร้ายยืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยดำเนินนโยบายทุกอย่างตามที่หาเสียงไว้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะนี้มีความพยายามปล่อยข่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเพราะคนเลือกพรรคเพื่อไทยมีแค่10ล้านคนอีก60ล้านคนไม่ได้เลือกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตรรกะและเหตุผลเพราะตามระบอบประชาธิปไตยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องขณะนี้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาให้ประเทศทำให้คนส่วนใหญ่มีเงินใช้จ่ายภายใต้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเป็นแสนล้านบาทประการสำคัญคือการช่วยคนจนให้มีเงินทองใช้จ่ายซื้อข้าวของมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนร้านค้ามีรายได้ภาครัฐจะได้เป็นภาษีตามระบบพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลตั้งใจมาแก้วิกฤตประเทศและต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ทิชัยลั่นจังหวะดีดิจิทัลวอลเล็ตช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกชี้ต่างชาติเชื่อมั่นรัฐบาลพิชัยชี้จังหวะดีดิจิทัลวอลเล็ตช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกชี้ต้องมีเงินในนอกระบบมากระตุ้น
เลี่ยงตอบออกครก.กู้เงินเผยนักลงทุนเชื่อมั่นหลังเปลี่ยนรัฐบาลแห่ขอลงทุนในไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปว่าอยากให้มองอนาคตอันใกล้เศรษฐกิจโลกกำลังแย่เนื่องจากวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะเห็นว่าอีก 5-6 เดือนจะเกิดปัญหาขึ้นและนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะออกมาเหมาะพอดีกับจังหวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหาดังนั้นนโยบายนี้จะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้และอยากเห็นเศรษฐกิจไทยโต 5% สำหรับงบประมาณดำเนินการตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าใช้เงินเก่ามันจะไม่กระตุ้นแต่ถ้ามีเงินจากภายนอกเข้ามาจะกระตุ้นได้ดังนั้นเงินที่จะนำมาใช้ตรงนี้บางส่วนจะเป็นเงินงบประมาณและมีบางส่วนมาจากเงินนอกงบประมาณผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลจะต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำเงินมาใช้เรื่องนี้นายพิชัยกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้ต้องสอบถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังสิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปถ้าเรานำเงินเก่ามาใส่จะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจจึงควรนำเงินข้างนอกบ้างข้างในบ้างจะช่วยเพิ่มเงินในระบบหมุนเวียนและทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจหากมองย้อนหลัง5เดือนจะเห็นว่าภาวะเงินเฟ้อของไทยมีปัญหามากต่ำมากและไม่ได้หมายความว่าดีอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาโต 3-4% ส่วนยุโรปกับอังกฤษอยู่ที่ 5-6% ของไทยถ้าดู5เดือนย้อนหลังพบว่าอยู่ 0.2-0.8% แปลว่ากำลังซื้อของหดตัวลงไทยกำลังจะกลายเป็นเหมือนจีนที่เงินเฟ้อติดลบประชาชนไม่มีกำลังซื้อแม้จะลดราคาหากไม่สังเกตให้ดีจะคิดว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาทั้งที่จริงแล้วมีปัญหาดังนั้นการนำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามากระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยกระเตื้องขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อถามว่านักวิชาการหลายคนบอกว่าเงินที่หมุนเวียนในตลาดมีน้อยมากนายพิชัยกล่าวว่าจำเป็นต้องอัดเงินเข้าไปในตลาดให้เกิดการหมุนเวียนโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามต้องมองอะไรใหญ่มองมุมกว้างและมองในมุมที่ว่าทำแล้วเกิดผลทันทีในมุมมองของตนนั้นคิดใหญ่ทำเป็นซึ่งเป็นหลักการของพรรคเพื่อไทยนายพิชัยกล่าวว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจหุ้นตกหุ้นไทยอยู่คงที่มา10ปีแล้วสมัยรัฐบาลนะสอบยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ที่ 1,400 จุดตอนนี้ยังอยู่ที่ 1,400 จุดไม่ไหวเพราะเรามีปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจไม่โตซึ่งเป็นความจริงตนไม่ได้ใส่ร้ายแต่ต้องเอาความจริงมาพูดเรามีหนี้สาธารณะ11ล้านล้านบาทแต่เศรษฐกิจไทยโตแค่ 1% กว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำให้ดีขึ้นแต่จะดีอย่างไรนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นนายกรัฐมนตรีวิ่งตลอนเพื่อชวนนักลงทุนเข้ามาในไทยโดย9ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการเข้ามาลงทุนเลยนายกรัฐมนตรีเสียสละวิ่งไปต่างประเทศเพื่อหานักลงทุนเข้ามานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นเชื่อว่ามีหลายบริษัทจากต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากลงทุนและจะต้องทำอย่างไรเพราะหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลแล้วและนายกลเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจมีความรู้ความชำนาญทางธุรกิจและเศรษฐกิจทำให้บริษัทต่างๆมีความมั่นใจมากขึ้นและอยากมาลงทุนในไทยนายพิชัยตอนนี้สัญญาณค่อนข้างดีแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกอาจไม่เอื้ออำนวยจึงต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคของเศรษฐกิจโลกในภาวะเช่นนี้แล้วดูว่าสุดท้ายหลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วเศรษฐกิจของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร
เมื่อถามว่าการทำงานของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีเบาใจและดำเนินนโยบายได้ลื่นไหลหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นผู้มีความรู้และมีศักยภาพอาทินายยุทธพงศ์จรัสเสถียรมีความชำนาญหลายด้านขณะที่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กมีความรู้ความชำนาญด้านความมั่นคงซึ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งนี้เราจะต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะให้การบ้านมาอย่างไรและจะแจ้งนโยบายอย่างไรแล้วเราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ